ับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวแน่นอนครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมก็จะมาไขข่าวคลายปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเข้าข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นยังไม่ห่างหายไปไหนมีกระแสสังคมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับในกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดในกรณีมีคนไปร้องเรียนนะครับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่ก็หมายความว่านะครับพลตำรวจพลเอกนะฮะพลเอกคนนึงนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็คงรู้ชื่อว่าเป็นใครยังไงนะครับบิ๊กป้อมก็ถือว่าดังที่สุดในรัฐบาลนะครับในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามง่ายๆครับปปช.ชี้มูลความผิดครับนะฮะในกรณีนาฬิกาหรูนะครับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนะฮะบอกว่านาฬิกาหลายสิบเรือนนะครับเป็นของเพื่อนยืมมาในกรณีที่มีคนไปร้องว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จพี่น้องครับการที่ถูกกล่าวหานะครับก็มีบุคคลยัดตามรัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนว่าคนที่จะถูกร้องและถูกชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแน่นอนครับมีการตั้งประเด็นว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กป้อมเป็นเท็จหรือไม่หลายคนบอกว่านาฬิกาดังกล่าวยืมมาก็ได้นะครับยืมแล้วก็เอาไปคืนส่วนมากนาฬิกาเสื้อผ้าแหวนนะครับเขาจะไม่ยืมกันนะครับถ้าหากมียืมแล้วก็เป็นครั้งเป็นคราวในระยะเวลาสั้นแต่ยืมแบบนานๆใส่เป็นปี2ปีเนี่ยคงลำบากเว้นแต่ให้เป็นของขวัญ นะครับนาฬิกาพวกนั้นเป็นนาฬิกาที่ในประเทศไทยผลิตไม่ได้นะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศการสำแดงภาษีก็ต้องถูกต้องชัดเจนแหล่งที่มาก็ต้องมีที่มาที่ไปหลายคนก็บอกว่าหลังจากมีการยื่นคำร้องให้ตรวจสอบนาฬิกาหรูที่บิ๊กป้อมใส่นะครับเผอิญว่าเป็นไงครับเป็นเวลาที่หลายคนรอคอยนะครับผมได้ไลฟ์สดร่วมกับดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาและน้องท็อปขอนแก่นนะครับบอกว่าก่อนที่จะมีการชี้มูลความผิดในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าบิ๊กป้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จประเด็นสำคัญที่มีปัญหาต้องมีไขประการแรกนะครับเท็จหรือไม่เท็จเห็นไหมครับเท็จหมายความว่ามีการปกปิดการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีไม่เท็จก็คือยื่นตามความเป็นจริงว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมีนาฬิกากี่เรือนมีแหวนเพชรกี่วงมีพระเลี่ยมทองกี่องค์และมีเงินสดฝากธนาคารกี่ล้านบาทมีบ้านกี่หลังมีรถยนต์กี่คันต้องยื่นทั้งหมดครับนะเพราะว่ากฎหมายบัญญัติว่าต้องยื่นไงครับแต่กรณีนาฬิกานะครับที่ปปช.นะฮะได้ชี้มูลความผิดว่ามีมูลไม่เพียงพอที่จะชี้มูลความผิดว่าเป็นการจงใจปกปิดนะฮะบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จประเด็นสำคัญครับคือนาฬิกาที่บิ๊กป้อมนะได้ให้การต่อปปช.ว่ามีการยืมมาจากเพื่อนการนำสืบแหล่งที่มาของนาฬิกาต้องนำสืบได้ครับเพราะว่านาฬิกาแต่ละเรือนนะฮะก็มีแหล่งที่มาเหมือนกับรถยนต์ครับรถยนต์คันหนึ่งมีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นรถยนต์หรูนะครับก็จะมีการแจ้งผ่านศุลกากรว่ามีการแจ้งนำเข้าเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนและใครเป็นคนนำเข้าแน่นอนครับนาฬิกาถึงแม้จะเป็นนาฬิกาที่สามารถนำเข้ามาโดยที่ถือผ่านศุลกากรประเด็นสำคัญคือการนำเข้ามานะครับถ้าหากไม่ผ่านวิธีการศุลกากรก็เป็นการหลบเลี่ยงภาษีนะถ้าหลบเลี่ยงภาษีเดิมมาตรา27นะครับก็ต้องมีการไปชำระนะอากรให้ถูกต้องเสียก่อนถ้าหากไม่ชำระนะครับก็มีโทษนะครับมีความผิดจำคุกไม่เกิน10ปีนะฮะปรับด้วยนะครับเรื่องนี้แต่กรณีดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่เกี่ยวกับพรบศุลกากรก็อยู่ที่มาตรา244นะครับประเด็นสำคัญคือนาฬิกาหรูทุกเรือนที่มีการกล่าวอ้างถึงนะครับมีการนำเข้าถูกต้องหรือไม่นะครับบิ๊กป้อมให้การยืนยันตลอดว่านาฬิกาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองยืมเพื่อนแต่เพื่อนตายไปแล้วพี่น้องครับคนที่ตายชื่ออะไรนามกุลอะไรก็ย่อมที่จะสามารถนำสืบได้แต่หลักฐานที่มีการนำสืบบอกว่าไม่มีเพียงพอที่ทำให้บิ๊กป้อมนะครับต้องถูกชี้มูลความผิดว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับหลักง่ายๆนะครับในการที่จะพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินจงใจอันเป็นเท็จหรือไม่อย่างไรนั้นการตั้งประเด็นชี้มูลความผิดสำคัญครับทำไมว่าสำคัญสำคัญว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของใครนาฬิกานะฮะแหวนสิ่งพวกนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ซื้อมาโดยง่ายการครอบครองก็ถือว่าโดยง่ายหาจำเป็นต้องแสดงทะเบียนที่มาต่างกับรถยนต์บ้านที่ดินนะครับพวกนี้จะต้องมีทะเบียนครอบคลุมไว้นาฬิกาส่วนมากนะครับถ้าหากซื้อมาในราคาที่เป็น10ล้าน20ล้านส่วนมากจะมีใบประกันใบรับประกันครับใบรับประกันการซ่อมนะถ้าหากมีการชำรุดบกพร่องหรือเสียหายก็มีการส่งซ่อมที่ศูนย์ตรงนี้สำคัญครับไม่รู้ว่าปปช.นะครับทำงานยังไงผมก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้แต่ประเด็นสำคัญที่มีการตั้งข้อสังเกตกันมากมายสร้างกระแสให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งประเทศมีการรวบรวมรายชื่อนะครับ20,000รายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนคณะกรรมการการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เสียงข้างมากนะครับเรื่องดังกล่าวหลายคนก็สงสัยว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเมื่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะก็เปิดช่องสามารถที่จะยื่นได้นะการที่จะไปยื่นต้องยื่นต่อประธานรัฐสภาต้องดูครับว่าบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ก็อยู่ในหมวดส่วนที่4นะครับตั้งแต่มาตรา232นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจนถึงมาตรานะครับ236 237ก็บัญญัติได้ชัดเจนครับก็ต้องไปศึกษาอ่านดูว่าสามารถรวบรวมรายชื่อได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครับในการที่จะยื่นเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้ถอดถอนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องแข้งคาใจนะครับกับพี่น้องประชาชนก็ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งมูลความผิดที่ถูกกล่าวหาไม่ตรงตามประเด็นนะครับพูดง่ายเขาบอกว่าเท็จแต่ทางปปช.บอกว่าไม่เท็จเนื่องจากว่าเรื่องที่ไม่เท็จทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่มิใช่ของบิ๊กป้อมนะไม่ใช่ของพลเอกประวิตรนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นที่แคบแคงสงสัยของหลักกฎหมายนักกฎหมายหลายคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุผมถึงบอกแต่เริ่มต้นแล้วว่าการชี้มูลความผิดในการร้องเรียนการจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จของบิ๊กป้อมหัวจะออกทางไหนผมบอกเลยว่ามันมีการตั้งธงตั้งแต่ที่จะมีการชี้มูลความผิดตั้งแต่วันที่มีการรับคำร้องเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับแน่นอนครับต่อไปนี้ถ้าหากมีบุคคลใดคนหนึ่งนะไปยื่นให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ตามอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เสียงข้างมากถ้าหากสอบไปทางทุจริตแน่นอนครับก็ต้องถูกดำเนินคดีหลายๆคนหลายครั้งถ้าหากดูประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยจำได้ไหมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเป็นพลเอกคนหนึ่งนะครับศาลพิพากษาจำคุกคนหนึ่งตายในคุกเห็นไหมครับสิ่งไหนก็ช่างถ้าหากองค์กรอิสระทำงานโดยขาดความเป็นอิสระในการที่จะนำบทบัญญัติของกฎหมายนำหลักเหตุและผลของแหล่งที่มาหลักการในการชี้มูลความผิดหลายครั้งครับที่นักการเมืองนะฮะใช้อำนาจฝ่ายการเมืองไปครอบงำองค์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งนะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกศาลพิพากษาจำคุกครับวาสนาบุญบารมีที่สร้างสมมาเป็นไงครับนะฮะเรื่องนี้ก็คงไม่สายเกินไปนะครับที่ประชาชนคนไทยส่วนที่มีความเห็นว่าการชี้มูลความผิดที่ผิดปกตินะครับถึงแม้จะมีเสียงมติของปปช.เสียงข้างมาก5ต่อ3เสียงก็ตามอย่าลืมนะครับทุกอย่างการทำหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานถ้าหากการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยเหตุและผลและไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะถูกกฎหมายลงโทษเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลักกฎหมายที่นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกา
หลายคนสอบถามมาหาผมว่านาฬิกาเนี่ยบุคคลใดครอบครองสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของใช่หรือไม่แน่นอนครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะ1369ผู้ใดยึดถือครอบครองก็ถือว่ายึดถือเพื่อตนนะฮะจะบอกว่ายืมมาการยืมนาฬิกามาจากใครคนนึงเนี่ยสามารถยืมได้แต่ส่วนพวกนี้ส่วนมากเขาจะไม่ยืมกันครับเพราะอะไรครับเป็นสิ่งประดับประจำตัวของแต่ละบุคคลการจะยืมมาใช้นะฮะประจำวันประจำเดือนประจำปีนะฮะก็คงเป็นเรื่องลำบากนาฬิกาพวกนี้ส่วนมากถ้าจะให้ก็คือให้กันโดยเสน่หานะครับการรับการให้ในฐานะเป็นนักการเมืองก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่าได้รับการให้มาจากใครบ้างการรับของขวัญ นะฮะมันก็มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วว่ารับได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้นถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมครับแน่นอนครับคือคนระดับนะเป็นพลเอกเป็นอดีตรัฐมนตรีนะฮะจะบอกว่าไปยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่นี่ก็ดูกระไรอยู่นะครับผมคงไม่ลงลึกไปมากว่ายืมหรือไม่ยืมแต่ประเด็นที่ปปช.นะครับได้ออกมาวินิจฉัยการไต่สวนและก็ชี้มูลความผิดว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาก็ตกไปครับเรื่องดังกล่าวก็ตกไปแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะฮะพี่น้องประชาชนที่มีความเครือบแคลงสงสัยที่จะตรวจสอบต่อไปก็เป็นสิทธิ์นะฮะในการที่จะไปยื่นคำร้องต่อศาลยื่นฟ้องต่อศาลนะฮะหรือว่าไปยื่นอะไรครับตรวจสอบการทำงานของปปช.เสียงข้างมากความเห็นในการชี้มูลความผิดถึงแม้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับในฐานะองค์กรอิสระผมถึงบอกว่าปัจจุบันนะองค์กรอิสระมิได้อิสระดังที่ชื่อตั้งไว้นะครับมีการครอบงำจากฝ่ายการเมืองพอสมควรนะเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกบทพิสูจน์หนึ่งทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ใช้วิจารณญาณใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยในการวิจัยนะชี้มูลความผิดเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎหมายนะที่มีผลบังคับใช้อยู่นี่ถือว่ามีผลบังคับใช้ต่อไปหรือไม่อย่างไรหลายๆคนก็ผิดหวังนะครับในการกระทำของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าให้ความเห็นในการวิจัยข้อร้องเรียนมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแน่นอนครับหลักกฎหมายในปัจจุบันของประเทศไทยถูกทำลายถูกฉีกถูกปิดบังถูกหลายๆถูกนะครับจนไม่มีที่จะบอกว่าหลักที่แท้จริงคืออะไรทุกวันนี้คำว่าอิสระไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะถูกครอบงำคือปัญหาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินแล้วก็จบลงด้วยแหล่งที่มาบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ส่งให้นำนาฬิกาหรูทั้งหมดนะครับไปที่กรมศุลกากรตรวจสอบแน่นอนครับนาฬิกาหรูดังกล่าวนะครับไม่มีการนำเข้าถูกต้องอยู่แล้วไม่เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์มันคันใหญ่ในการจะนำเข้านี่คือต้องแจ้งเสียภาษีศุลกากรตามระเบียบแต่นาฬิกา1เรือนนะครับถ้าหากซื้ออยู่ต่างประเทศแล้วนะมีการนำเข้าโดยใช้วิธีการยังไงอย่างไรนะครับคนที่มีบารมีก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากสั่งซื้อในประเทศไทยนะครับการนำเข้าก็ต้องผ่านวิธีการศุลกากรต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดย้อนกลับไปที่นะฮะพรบ.ศุลกากรถึงตรวจสอบยังไงก็ไม่เจอหรอกครับเพราะว่าไม่มีการสำแดงการเสียภาษีที่ถูกต้องก็คงเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องประชาชนนี่เครือบแคลงต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสำหรับผมบอกยืนยันชัดเจนเลยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรอนะครับว่าการยื่นรายชื่อ 20,000 รายชื่อตรวจสอบจะมีผลหรือไม่อย่างไรหลายๆคนก็บอกว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์กับพี่น้องประชาชนไว้โดยชัดแจ้งนะครับไม่ผิดหรอกครับการที่พี่น้องประชาชนออกมานะฮะร่ารายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนนะให้ชี้มูลความผิดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็สามารถทำได้สำหรับหลายคนบอกว่าจะเป็นกรณีแจ้งเท็จเป็นกรณีที่ใส่ร้ายป้ายสีเมื่อกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองไว้นะครับก็ไม่มีผิดนะฮะก็สามารถทำได้โดยชอบอยู่แล้ว
ก็ยังเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนยังให้ความสนใจนะครับเป็นข่าวที่พี่น้องให้ความสนใจอย่างมากก็คงไม่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายว่ามติของปปช.จะออกมาอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ5-3เสียงชัดเจนว่าไม่มีมูลความผิดไม่ใช่การจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องให้การติดตามตรวจสอบการเกิดข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพี่น้องประชาชนด้วยการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนที่สุดนะครับการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ยังรอการติดตามนะครับการเมืองก็ยังเข้มข้นต่อไปนะครับคนทำดีย่อมได้ดีนะครับแต่องค์กรอิสระผู้วันนี้ถูกย่ำยีเหยียบย่ำจากฝ่ายการเมืองพอสมควรนะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติจะออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับท้ายที่สุดบิ๊กป้อมจะลงเอยอย่างไรก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับปปช.ได้ชี้มูลความผิดไปแล้วว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับคดีไว้และไม่มีความผิดแต่อย่างใดพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นผมจะมาไขข่าวไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังรับรู้กันทางด้านข้อกฎหมายนะครับคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีครับคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ